ขยับไปดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับนั่นก็คือกรณีของครอบครัวเด็กสอนเชื่อมจิตที่ล่าสุดวันนี้ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องครับวันนี้เนี่ยนะครับทางครอบครัวได้เข้าร้องต่อพม.ครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเพื่อขอให้สอบการทำงานของเจ้าหน้าที่พม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีจากกรณีที่มีการเข้าไปเยี่ยมที่บ้านครั้งล่าสุดครับนี่เป็นช่วงที่ครอบครัวของเด็กสอนเชื่อมจิตเดินทางมาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่พม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีทำกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสน.นางเลิ้งที่มาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยหลังจากยื่นหนังสือเสร็จนะครับทางครอบครัวก็ได้เดินทางกลับทันทีท่ามกลางการคุ้มกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์หรือเปิดใจกับสื่ออย่างที่แอดมินเพจแจ้งไว้จากนั้นมีรายงานว่ากลุ่มนิรมิตเทวจุติยังเดินทางต่อไปที่กองปราบอีกด้วยนะครับขณะที่ด้านนึงครับก็มีความเคลื่อนไหวจากนายแทนคุณจิตอิสระอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าส่วนตัวนั้นต้องการแสดงเจตนารมณ์ให้พม.ดำเนินการอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วขึ้นพร้อมกับบอกว่าบรรยากาศที่สน.ทองหล่อเมื่อวานนี้ประชาชนที่ไปติดตามสถานการณ์นั้นค่อนข้างไม่พอใจและรู้สึกไม่สบายใจจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่ายืดเยื้อยาวนานเกินไปย้ำว่าไม่ได้ต้องการทำให้เด็กเป็นศัตรูของสังคมหรือเป็นตัวประหลาดแต่เพียงต้องการช่วยคุ้มครองเด็กทำให้เด็กอยู่ได้ในสังคมต่อไปโดยเฉพาะการตีความพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กไปในทางที่ผิดของครอบครัวอย่างการฟ้องร้องสื่อหรือผู้ที่นำรูปลูกของตนเองไปเผยแพร่ทางที่พ่อแม่เป็นคนแรกที่นำภาพลูกมาลงโซเชียลมีเดียจึงอยากให้หยุดพฤติกรรมนี้และเด็กต้องได้รับความคุ้มครองจากครอบครัวที่มีปัญหาทั้งเด็กและครอบครัวต้องได้รับการบำบัดที่เร็วที่สุดไม่ควรใช้เด็กเป็นโล่ป้องกันอยู่ตลอดเวลาทีนี้เมื่อถามว่าทางครอบครัวดูจะมีการลดราวาสอกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนี้หรือไม่เนี่ยนะครับนายแทนคุณบอกว่าดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นสิ่งที่พ่อแม่ทำกับเด็กเลวร้ายถึงขั้นสุดต้องกลายเป็นตัวตลกอาจถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนหรือสังคมและข่าวที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตก็จะยังอยู่ตลอดชีวิตจึงต้องหยุดพฤติกรรมนายไทคุณยังมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเกินขอบเขตพ่อแม่รังแกลูกไปเสียอีกแต่เป็นการก่ออาชญากรรมกับเด็กอย่างช้าๆแบบเลือดเย็นส่วนตัวบอกว่านึกภาพไม่ออกเลยว่าวันหนึ่งเด็กจะทนกระแสสังคมไม่ไหวเพราะตนเชื่อว่าเรื่องนี้จบไม่สวยแน่นอนย้ำว่านี่ไม่ใช่เรื่องการแก้แค้นเพื่อความสนุกเพราะส่วนตัวทำงานเกี่ยวกับเด็กมา20ปีรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นสภาวะปกติธรรมดาแล้วมันเป็นการฆาตกรรมแบบช้าๆแบบเลือดเย็นที่สุดนะครับเขาจะฆ่าลูกของเขาทีละเล็กทีละน้อยจนวันหนึ่งผมคิดไม่ออกเลยถ้าน้องเขาไม่สบายจริงๆเนี่ยแล้วเขาทนต่อกระแสสังคมไม่ได้แล้วเขาจะอยู่ยังไงเขาอาจจะฆ่าตัวตายเขาอาจจะเป็นโรคป่วยที่หนักขึ้นกว่านี้หรือไม่นะครับผมว่าเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องเอาสนุกไม่ใช่เรื่องเอามันไม่ใช่เรื่องความเกลียดชังไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาไล่แก้แค้นกันไม่ใช่นะครับขณะที่ทางด้านนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับบอกว่าพ่อและแม่ของน้องนำหนังสือมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพียงเรื่องเดียวก็คือการขอให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่พม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีสืบเนื่องจากการมีเจ้าหน้าที่เข้าไปที่บ้านส่วนรายละเอียดนั้นอยู่ในเอกสารแต่เบื้องต้นได้กำชับให้พ่อแม่คำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของเด็กเป็นหลักซึ่งทางพ่อและแม่ก็รับปากว่าจะดูแลเด็กเป็นอย่างดีดย.ก็จะดำเนินการในเรื่องของการสอบข้อได้จริงนะคะในการทำงานของเจ้าที่ตามคำร้องขอค่ะท่านได้ให้คำแนะนำอะไรไปกับทางไหมครับคำแนะนำก็คือว่าเราฝากทางพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะว่าให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของตัวเด็กคำนึงถึงเรื่องของการคุ้มครองสิทธิภาพของเด็กเป็นหลักค่ะเขาได้แจ้งยังไงต่อทางพ่อแม่ผู้ปกครองก็รับปากนะคะว่าจะดูแลเขาดีที่สุดเพราะเขาเป็นลูกคนเดียวค่ะขณะเดียวกันนะครับวันนี้ก็ยังมีบรรดาแฟนคลับของกลุ่มนิรมิตเทวาจุติเดินทางมาร่วมให้กำลังใจพร้อมกับเตรียมช่อดอกไม้มาด้วยนะครับอย่างเช่นคุณลุงคนนี้ครับบอกว่าติดตามครอบครัวเชื่อมจิตมา2ปีแล้วครับบอกตนเองเนี่ยยังไม่เคยเสียเงินสักบาทหลังจากมีกระแสโจมตีว่าพ่อแม่ใช้น้องหากิน
ส่วนผู้หญิงอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเรื่องคำสอนในพระไตรปิฎกที่สำนักพุทธออกมาฟันว่าไม่มีอยู่จริงเนี่ยนะครับส่วนตัวมองว่าคำสอนนั้นเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเพียงแต่มีจุดประสงค์ที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายขึ้น